วัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการร้านหนึ่งชาแนลอยู่ในช่วงนี้นะครับในช่วงร้านหนึ่งชมสวนวันนี้ร้านหนึ่งจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับผักชนิดหนึ่งครับที่สามารถเอามายำทำเป็นเมนูอาหารที่อร่อยนะครับของคนภาคเหนือที่นิยมทานกันครับคือยวมนั่นเองครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะพาท่านผู้ชมไปชมดอกยวมกันครับวันนี้ไปกันเลยครับครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับคือดอกยวมเป็นผักพื้นบ้านของภาคเหนือนะครับนี่คือช่อดอกนะครับช่อดอกของยวมยวมจะเป็นพุ่มแล้วก็มีหนามคมมากเนี่ยครับคือลักษณะของดอกยวมครับที่ภาคเหนือที่นิยมเอามายำเป็นเมนูอาหารของคนล้านนานั่นเองครับยวมก็จะเป็นช่วงแรกๆที่ออกดอกก็จะเป็นดอกสวยนะครับสีเหลืองช่วงนี้กำลังจะติดฝักครับนี่คือตัวนี้จะเริ่มจะติดฝักอ่อนๆเดี๋ยวร้านหนึ่งจะหาฝักที่ใหญ่กว่านี้ให้ชมครับนี่แหละครับคือดอกยวมบางท่านที่อยู่ต่างจังหวัดต่างถิ่นอาจจะไม่รู้จักนะครับส่วนมากจะเป็นอาหารของคนภาคเหนือครับถ้าออกช่วงแรกจะราคาแพงนะครับกำหนึ่งก็ประมาณ 30-40 บาทครับก็จะมี 4-5 ฝักนั่นเองครับช่วงแรกๆก็จะแพงครับโลละ 3-400 นี่ครับท่านผู้ชมครับดอกยวมก็จะเป็นดอกสีเหลืองๆครับนี่ดูความคมของหนามนะครับมีหนามเต็มต้นไปหมดเลยนะครับค่อนข้างจะเก็บยากนะครับค่าขึ้นสูงแต่ยวมก็มีข้อดีนะครับคือเก็บง่ายไม่เหนียวหักแป๊บเดียวก็หักนะครับเนี่ยถ้าเราหักตรงนี้ก็หักง่ายนะครับหลุดออกมาง่ายคือข้อดีของการเก็บยวมครับนี่เดี๋ยวร้านหนึ่งจะหาลูกแก่ๆให้ชมครับว่าเป็นลูกแล้วจะเป็นแบบไหนช่วงนี้กำลังเป็นดอกนะครับด้านบนช่อดอกใหญ่มากครับยวมก็จะเป็นอาหารที่อร่อยนะครับของคนภาคเหนือชอบทานกันมากๆพิธียำก็จะมีกุ้งแห้งกะปินะครับแล้วก็มีหอมแดงเอามาซอยๆแล้วก็โขกๆๆตำเป็นน้ำพริกแล้วก็จะมีปลากระป๋องก็ได้ครับหรือจะยำใส่ปลากระป๋องเมนูยำใส่กุ้งแห้งแล้วก็ปลากระป๋องจะเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็ยวมก็สามารถทำได้2แบบนะครับคือยำแห้งกับยำน้ำนั่นเองครับเดี๋ยวถ้ามันเป็นฝักแก่ๆนะครับ EP 2ร้านหนึ่งจะพาท่านผู้ชมไปชมวิธียำยวมแล้วก็ทานยวมกันครับนี่ตอนนี้รอก่อนนะครับกำลังเป็นดอกตอนนี้เราก็ชมดอกไปก่อนครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักยวมครับวันนี้ร้านหนึ่งก็ได้มาถ่ายคลิปดอกยวมให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับชื่อภาษาภาคกลางก็น่าจะเป็นยวมนะครับเพราะว่าเป็นไม้เฉพาะถิ่นภาคเหนืออาจจะพูดตามคนภาคเหนือก็ได้ครับลองเข้าไปเซิร์ชดูใน Google ดูนะครับแต่ร้านหนึ่งเข้าไปดูแล้วก็ชื่อเดียวกันครับยวมเหมือนกันครับถ้าผิดชื่อยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ครับมีอยู่ช่อหนึ่งครับที่สามารถเก็บไปทานได้นะครับตัวนี้คือสามารถเก็บไปยำได้แต่ต้องรออีกช่วงข้างบนนะครับยังไม่ได้ที่ตัวนี้ยังอ่อนอยู่ค่ารูปลักษณะแบบนี้คือสามารถเก็บไปขายหรือว่าเก็บไปยำได้ครับนี่ช่วงนี้นะครับอ่อนกำลังดีครับประมาณนี้ค่าลักษณะแบบนี้ก็ยังไม่ได้ที่ครับยังเล็กอยู่อาจจะออกขมๆนิดนึงแต่ว่าค่าประมาณนี้ก็จะออกรสเปรี้ยวสามารถนำไปทานกับ
น้ำพริกปลาทูก็ได้นะครับน้ำพริกต่างๆก็ได้จะเป็นผักที่ได้รสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงครับแต่ไม่เปรี้ยวมากนี่แหละครับคือลักษณะของยวมท่านผู้ชมครับช่อนี้ก็ติดฝักแล้วนะครับนี่เริ่มจะติดฝักก็ประมาณอีก1อาทิตย์ก็จะได้ที่เก็บไปยำได้แล้วนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะรู้เกี่ยวกับยวมนะครับวิธียำยวมยังไงเดี๋ยว EP 2ติดตามได้ในรายการร้าน1 Channel นะครับกับยำยวมวันนี้เรามาชมดอกยวมกันแล้วก็มาทำความรู้จักกับต้นของยวมครับจะเป็นไม้คล้ายๆไม้เลื้อยนะครับขึ้นไปสูงมากนี่ครับขึ้นไปบนต้นมะขามนู่นนะครับถ้าเราไม่ตัดไม่อะไรจะสูงกว่านี้อีกครับแต่ก้อนนี้ร้านหนึ่งได้ตัดยอดนะครับจะไม่สูงเท่าไหร่ก็สามารถเก็บได้ง่ายถ้าเราปล่อยขึ้นสูงก็จะเอายากนะครับช่วงเป็นฝักครับนี้คือต้นของยวมนะครับจะเป็นไม้เลื้อยเป็นพุ่มแล้วก็มีหนามคมมากนะครับนี่คือตรงโคนของต้นยวมครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการร้านหนึ่งชาแนลในช่วงร้านหนึ่งชมสวนนะครับวันนี้ร้านหนึ่งก็เสนอดอกยวมให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็มาทำความรู้จักกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะชมวิธียำยวมก็ติดตามใน EP 2นะครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ